ทางเดินที่เราทำนี้มันทำจากขยะนะสิ่งที่เขามองว่ามันไร้ค่ามาในอดีตตอนนี้มันกลายเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเขามากแล้วก็มันก็จะอยู่ยาวในชุมชนนี้อีกนานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมลานตากรีนเดย์เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์นำร่องที่ชุมชนทุ่งหยีเพ่งเกาะลันตาจังหวัดกระบี่จัดขึ้นระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายน2567ที่ผ่านมาเพื่อสร้างจิตสำนึกการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบลดการสร้างขยะในแหล่งท่องเที่ยวปลุกกระแสการท่องเที่ยวยั่งยืนถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะครับอาจจะเป็นสิ่งใหม่สำหรับคนไทยแต่จริงๆแล้วในระดับนานาชาติหรือต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันมานานแล้วบ้านเราก็เริ่มจะตื่นตัวมาหลายปีแล้วแหละแต่การสร้างเรื่องของที่เขาเรียกว่า sustainable tourism นะครับการท่องเที่ยวรับผิดชอบเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่อนข้างจะยาวนานสิ่งแรกที่ควรทำก็คือการสร้างจิตสำนึกให้กับคนไทยและก็นักท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยให้รู้จักว่าการมาเที่ยวแล้วเนี่ยมันต้องนึกถึงสิ่งรอบข้างทั้งเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมผู้คนทุกๆอย่างมันก็เลยเกิดโครงการที่ว่าลันตากรีนเดย์นี้ขึ้นมาในวันนี้นะครับเป็นความร่วมมือกับทางชุมชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเกาะลันตาทั้งหมดนะครับโครงการนี้ก็คิดว่าจะเป็นโครงการนำร่องของทอที่จะทำต่อไปอีกในอนาคตซึ่งในต้นแบบที่ว่าเนี่ยมันจะทำในรูปแบบเชิงการที่มันจะค่อนข้างจะครบลูปเมื่อเช้าเราก็ไปกับทาง ACG นะไปเก็บขยะที่ริมหาดไอ้ขยะที่เราเก็บมาที่มันดูเหมือนสิ่งไร้ค่าเนี่ยวันนี้เราก็เลยเอามาสาธิตการเปลี่ยนขยะให้มันเป็นประโยชน์ในการทำเป็นอิฐบล็อกสำหรับทำเป็นลานกิจกรรมที่นี่นะครับซึ่งมันทำจากตัวขยะจริงโดยพื้นฐานของอาจารย์เป็นวิศวะโยธาด้วยอาจารย์ทำอะไรไม่ได้ก็นอกจากถนนกับบ้านเราก็เลยลองเอาขยะพลาสติกเนี่ยมาลองผสมกับยางมะตอยดูแล้วก็ไปดูรีเสิร์ชที่เขาทำกันปรากฏว่ามันทำให้ถนนยางมะตอยมันมีความแข็งแรงขึ้นกว่าถนนปกติเกือบประมาณ 30% แล้วจากนั้นก็พัฒนาเรื่อยๆมาเป็นบล็อกแล้วมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากขยะพลาสติกอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้แล้วก็รู้สึกดีใจที่หน่วยงานททให้การสนับสนุนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาขยะพลาสติกมาเปลี่ยนขยะพลาสติกในชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งตรงกับเป้าหมายที่เราทำอยู่แล้วก็คือเราอยากจะให้ชุมชนสร้างรายได้จากขยะพลาสติกแล้วให้นักท่องเที่ยวนะทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยเอาขยะพลาสติกที่หลงเหลือจากการท่องเที่ยวนะมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หรือสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับแล้วก็ชุมชนเอาไปขายสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็สร้างกิจกรรมเขาเรียกกิจกรรมเชิงอนุรักษ์แทนที่เราจะไปเที่ยวท่องเที่ยวนั่นท่องเที่ยวนี่ก็ให้นักท่องเที่ยวมาเป็นจิตอาสาคัดแยกขยะในชุมชนเรามีความรู้สึกว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เอาเทคโนโลยีเล็กๆของเราตัวเนี้ยไปถ่ายทอดให้กับชุมชนโดยที่มีททกับ SCG เป็นผู้สนับสนุนจริงๆแล้วนะครับชุมชนทุ่งหยีเพ่งเราปลูกฝังมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าในการมีส่วนร่วมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลขยะการทำความสะอาดเป็นเรื่องที่มันต้องจำเป็นขยะกำพร้าพวกนี้นะครับมาเป็นขยะดีไซเคิลที่นำมาแปลงมาเป็นแผ่นพื้นให้กับพวกเรานะครับได้ใช้ประโยชน์ถือว่าเป็นวัฒนธรรมใหม่นะครับที่นำมาใช้คิดว่าเป็นที่เดียวของจังหวัดกระบี่นะครับสำหรับชุมชนของพวกเรานะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ่งเนี่ยพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเรามีคำตอบให้เขาเลยว่าเนี่ยเราทำจากวัสดุขยะนะที่นำมาเป็นแผ่นพื้นพวกนี้นะครับแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับในทำกิจกรรมต่างๆกับพวกเรานะครับไม่ว่าจิตอาสาแล้วก็หน่วยงานต่างๆภาคีเครือข่ายต่างๆที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมอยู่4 วันเนี่ยถือว่าสุดยอดครับผมประทับใจและก็ภูมิใจมากครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับทางททที่ให้โอกาสพวกเรานะครับให้โอกาสชุมชนที่นำสิ่งเหล่านี้นะครับมาให้กับพวกเราช่วงท่องเที่ยวมันตกวันหนึ่งประมาณ 4-50 ตันแล้วก็ที่กลุ่มลันตารีไซเคิลนำไปขายนะที่สามารถส่งต่อได้ก็ปีนี้สถิติก็ประมาณ 3-4 แสนตันมันเยอะแล้วก็มองที่ว่าขยะที่มันไปต่อไม่ได้เลยตัวปัญหาแต่อย่างอื่นผมว่าไม่ใช่ปัญหาที่จะเรื่องจัดการเรื่องขยะแต่ปัญหาก็คือขยะที่ขายไม่ได้ผมก็คิดว่าเราฐานะทำธุรกิจเรื่องของเก่าแล้วเราต้องหาที่ไปได้ยังไงว่าขยะที่มันขายไม่ได้และเป็นความโชคดีที่เรามีหน่วยงานเข้ามาช่วยเรื่องจะหา
โรงงานหรือว่าหาที่ขายจริงๆมันไม่มีนะเราติดต่อพยายามหาเยอะแยะแล้วว่าจะขายที่ไหนได้เป็นความโชคดีของคนเกาะลันตาและก็นักท่องเที่ยวที่มาว่าลันตาต่อไปนี้เราจะเรื่องขยะมันจะลดน้อยไปเรื่อยๆคงใช้หมดครั้งเดียวคงไม่หมดหรอกต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการครับคือแค่เห็นชาวบ้านรู้สึกว่ามีความสุขครับทางเราคนทำก็มีความสุขแล้วก็ในสิ่งที่แฝงมากกว่านั้นก็คือองค์ความรู้ที่ให้กับชาวบ้านเนี่ยว่าทางเดินที่เขาทำนี้มันทำจากขยะนะสิ่งที่เขามองว่ามันไร้ค่ามาในอดีตตอนนี้มันกลายสิ่งที่มีค่าสำหรับเขามากแล้วก็มันก็จะอยู่ยาวในชุมชนนี้อีกนานที่เราทำไปอ่ะและสำหรับตัวนักท่องเที่ยวเองที่มาเองอ่ะเขาก็เห็นเนี่ยเราก็จะมีป้ายบอกว่าร้านอันเอกประสงค์นี้นะทำมาจากขยะอะไรพวกเนี้ยคือนักท่องเที่ยวเองก็อาจจะบางคนก็อาจจะไม่รู้พอเขารู้ปุ๊บก็บอกเอ้ยมันเป็นไปได้เนาะอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะกลายเขาเรียกว่าอินสปายนะอินสปายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาบอกว่าเอองั้นต่อไปเราก็ต้องมีส่วนร่วมในลักษณะกิจกรรมพวกนี้ที่ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย